ก็ว่ากันที่เรื่องของกรณีเจ๊เล้งดอนเมืองซึ่งกลายเป็นข่าวดราม่าอีกแล้วนะคุณผู้ชมะหลังจากที่มีทางพิธีกรทางช่อง y t u t u นะครับโดยโปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์ชีวิตของเจ๊เล้งนะครับก็เป็นการสัมภาษณ์ประสบการณ์ชีวิตนะฮะในวัยเด็กในวัยรุ่นในวัยสาวทำงานมาอย่างไร ค้าขายอย่างไรทําไมถึงได้ร่ำรวยมีอาณาจักรของเจเล้งดอนเมืองจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยปรากฏว่าบางช่วงบางตอนของคลิปเนี่ยกลายเป็นประเด็นดรามา่าโดยคลิปนี้มีการเผยแพร่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเจเล้งดอนเมืองหรือว่าคุณอารีชัดอภิสิทธิ์อมรอุณเจ้าของอาณาจักรเจเลง้งนี่นะครับก็ได้พูดคุยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงธุรกิจต่างๆนะครับ โดยเจ๊เล้งเนี่ยก็เล่าย้อนอดีตเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเจ๊เล้งเนี่ยอายุเนี่ยเจปีแล้วนะเล่าน่น่นย้อนอดีตไปตั้งแต่สมัยสาวๆโน่นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเนี่ยยากจนมากแต่ว่าเป็นคนสู้ชีวิตจนกระทั่งมีวันนี้พี่น้องผู้ชายเนี่ยได้เรียนหนังสือแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยที่บ้านไม่ให้เรียนนะครับบ้านก็ต้องเช่าไม่มีแม้กระทั่งพัดลมพอเริ่มโตหน่อยเนี่ยอายุ14 1 5 ก็เป็นคนที่ขยันหาของเนี่ยมาขายแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ชอบอ่านหนังสือพอวัยสาวเนี่ยอายุประมาณสัก24-25ปีเนี่ยก็มีเงินเก็บ5ล้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเนี่ยเอาของขโมยมาจากสนามบินเนี่ยมาขายให้กับเจ๊เล้งนะครับบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสนามบินเนี่ยจะมีพวกกระเป๋าเดินทางที่คนที่ไปขโมยกระเป๋ามาเนี่ยกระเป๋าเดินทางเนี่ยนะ เ,เขาก็จะเอากระเป๋าของผู้โดยสารที่โดนขโมยมาเนี่ยข้างในเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยนะเอามาขายให้เจ๊เล้งนะครับบางอย่างเนี่ยของมีราคาก็มาขายให้เจ๊เล้งในราคาถูกๆ,ๆเจ๊เล้งก็มาขายต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล้ามียี่ห้อแพงๆเนี่ยน้ำหอมราคาแพงๆเนี่ยของแท้ของแบรนด์เนมเนี่ยนะครับเอามาขายถูกๆเจ๊เล้งก็รับซื้อมาแล้วก็มาขายต่อได้กําไรดีนะ เจเล้งยืนยันบอกของแท้เนี่ยที่ฉันขายเนี่ยไม่ใช่ของปลอมน,นะแต่ว่าเป็นของที่ขโมยมาอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยภาสีขายทั้งซื้อจากบริษัทมันก็ผูก็เยอะอันนั้นแหละหตอนนั้นยังไม่มีสีเทาไม่มีเว็บพนันนะทำยังไงรวยเร็วขนาดนั้นก็มีของขโมย ของโจรรับซื้อของโจรไม่มีเรียพนันบินเรียพนันแค่กระดิกก็มาแล้วใช่ไหมอันนั้นมีอันนั้นเคยสมัยก่อนในสนามบินเขาจะมีพวกกระเป๋าเดินทางพวกอะไรแไ้โรดดิ้งอ่ะมันก็จะขโมยมาเป็นกระเป๋ากระเป๋ายกมาแล้วเหมากันเป็นกระเป๋าเลยบางกระเป๋าทองเต็มเลยก็มีอุ้ยนี่คือที่ดอนเมืองในสมัยก่อนเรื่องเรื่องจริงนะแล้วก็ซื้อของใน PX มาขายฝรั่งใน PX เอาของมาขายให้ก็ได้จากตรงนี้แป๊บเดียวก็มีเงินสิบล้านสมัยก่อนเล่าเรมี่มา แต่งมาขายขวดละ80บาทนะเหล้าไฮโซวะนะท่นขาย3 0 0้อเดี๋ยวนี้บอกไม่โดนจับนะเพราะนานละนี่คือย้อนไปสมัยก่อนนะมันมีกันแบบนี้มีเหล้ามีมบุหรี่ม,มีน้ำหอมชาแนลน้ำเบอไฟ no. ขวดละร้อยเดียวเพอร์ฟูมด้วยครับโอเปียมร้อยหนึ่งของ <Y S> จริงนะ SF, ขโมยจากคนเครื่องจะปอมไหมละ่ะโอ้โหขโมยจากดูตีฟีอ,ะอย,ยะ มีปอมเหรอไม่มีปอมอย่ามาพูดเจริญขายของปอมเจริงซื้อของถูกแค่นั้นแหละเจริงไม่เคยขายของปอมยืนยันรวยไม่ได้ขายของปอมรวยขายของขโมยขายของถูกเงี้ยมีรวยปล่อยเงินกู้เงี่ยมีเพราะนั้นก็ไอเด็กในรถดิ้งนั้นเป็นคนขโมยมาขายแย่ๆไปมีทุกวันวันนึงทีี่20เที่ยวซื้อร้อยหนึ่งขาย500ไม่รวยได้ไงเริ่มปล่อยเงินกู้ปล่อยเสร็จตัหลังก็ปล่อยให้การบินไทยพนักงานการบินไอพวกที่ขโมยของมาขายก็มากู้เงินแล้วก็พาคนมากู้ฉันมีลูกหนี้พันกว่าคนลูกหนี้ ที่มากู้เงินเจ๊เลง้งเป็นพันคนใช่ก็ฉันไม่รวยได้ไงอ่ะโอ้ตายแล้วฉันปล่อยเงินกู้คนอะไรเนี่ยกล้าพูดเรื่องแบบนี้ให้คนได้สื่อเห็นนี่เล่าเรื่องปกติอยู่แล้วเล่ามาเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะคะไม่ได้โกหกรวยมาจากไหนไม่ได้ค้ายาไม่ได้ขายไม่ได้ค้ามีมะนะคะทำมาหากินก็แค่ซื้อของใช่ค่ะขายไปเขามาขายฉันไม่ได้ขโมยคือไปรู้ขโมยมาแล้วก็มีมาขายฉันก็ซื้อเจ๊เล้งเขาเรียกว่าเปิดเผยนะเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมานะครับก็เล่าให้ฟังหมด นะอย่างละเอียดยิบนี่คุณโปรดิวเซอร์ยุงนี่ยังงงบอกโอ้โหนี่กล้าเล่าแต่ว่าเจเล้งก็กล้าเล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วตอนนี้เจเล้งอายุ77ปีนะฮะเรื่องที่เล่าเนี่ยเจเล้งบอกตอนนั้นชั้นอายุ25เออผ่านมาตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยมากกว่า50ปีแล้วนะถ้าเกิดนับดูตามอายุเจเล้งนี่นะ,ะทีนี้เจเล้งก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยมีทั้งปล่อยเงินกู้ดอกร้อยละย,ยี่นะครับก็ปล่อยให้กับพวกพ,วกพนักงานสนามบินนั่นแหละที่ขโมยของมาขาย มีลูกหนี้เนี่ยเป็นพันคนเลยเนี่ยนี่นะครับบางวันเนี่ยเจเล้งบอกว่าเคยขายดีได้ถึงวันหนึ่งเนี่ยเป็น10ล้านก็มีนะครับทีนี้อ่ะคลิปนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์นะฮะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะนะแต่ว่าอ่ะแน่นอนพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บมันก็มีคนไปแสดงความเห็นบอกว่าเนี่ยโอ้โหเจเล้งทําแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกนะภูมิใจตรงไหนนะ คือมันไม่ใช่การซื้อมาขายไปตามปกติแต่มันเป็นการเข้าขายเนี่ยผิดกฎหมายด้วยนะรับซื้อของโจรรับซื้อของที่ขโมยมาเนี่ยนะครับมันมีความผิดตามกฎหมายเนี่ยนะซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา357นะฮะถ้าการกระทำความผิดฐานรับของโจรเนี่ยทำเพื่อการค้ากำไรหรือกระทำต่อทรัพย์อันได้มาโดยการลักทรัพย์ นะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่10 0 0 0หมื่นถึง2 0 0แสนแต่อย่างว่าแหละคุณผู้ชมฮะคือคดีมันก็คือกฎหมายที่ทำอะไรไม่ได้เพราะคดีหมดอายุความไปนานล้นะครับผ่านมา50ปีแล้วแต่เรื่องทางสังคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยโอ้โหชาวโซเชียลนะเขา้าเขาเรียกว่าขนขบวนรถทัวร์เนี่ยไปจอดอยู่ที่ลานจอดรถของเจเลง้งดอนเมืองนะฮะ ซึ่งปกติก็ไม่ได้มีลานจอดอะไรมากอยู่แล้วนะแต่นี่ล่าสุดเนี่ยชาวโซเชียลเนี่ยเข้าไปกระหน่ำยับเลยอะบางคนนี่คือถึงขั้นด่าเลยนะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับคือไม่จำเป็นต้องอ่านอวก,กาศก็ได้เนี่ยคือเนี่ยนะที่เข้าไปถล่มเจเล้งเนี่ยนะครับเอาเป็นว่านเนี่ยเข้าไปถล่มแล้วกันล่าสุดคุณผู้ชมฮะล่าสุดเอ่อบางคนก็ชมก็มีนะเออไม่ได้มีแต่ด่านะนี่นี่ชมก็มีนะครับ บอกว่าเนี่ยขอบคุณการสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจบางคนก็บอกว่าอศรัทธาเจเล้งมากเป็นคนสู้ชีวิตเก่งทุกเรื่องฉลาดเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นคนใจบุญใจดีนะบางคนก็บอกว่าเนี่ยเ,เจเล้งจบมหนึ่งก็ไม่ใช่การสิ้นสุดของการเรียนหรอกการเรียนการศึกษาหาได้จากทุกทางเจเล้งขยันอ่านหนังสือสุดยอดนะครับทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอของเราครับ ก็ได้ไปที่ร้านของเจเล้งดอนเมืองนะครับคุณผู้ชมะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องนี้กับทางเจเล้งนะครับหรือว่าคุณอริชัดนี่นะครับแต่ทางผู้จัดการของเจเล้งนะครับได้ชี้แจงบอกว่าตอนนี้เจเล้งไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ส่วนข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเจนเล้งเพียงต้องการสื่อสารว่าชีวิตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างเท่านั้น ไม่คิดว่าคนเนี่ยจะไปตีความว่าเป็นการรับของโจรซื้อของโจรน,นะครับที่หนักกว่านั้นคือบางคนเนี่ยยังคิดถึงขั้นที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังรับซื้อของโจรอยู่นะฮะเอ,อ่อบางคนยังคิดถึงขนาดนั้นบอกว่าเนี่ยทางเจเล้งไม่ต้องการชี้แจงใดๆขอปล่อยผ่านเรื่องนี้นะครับขอปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ชี้แจงใดๆเพราะคิดว่าเจเล้งไม่ได้ทําความผิดอะไร นี่นะฮะก็อย่างที่บอกนะทางกฎหมายเนี่ยเอาผิดอะไรไม่ได้แต่ว่าพอพูดถึงเรื่องทางสังคมเนี่ยนะครับก็ทางสังคมเนี่ยเขาบอกเขารับไม่ได้นะครับนี่นะครับ